สวัสดีครับวันนี้นะฮะเจอกับมาสเตอร์หลิวอีกแล้วนะครับกับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับมาสเตอร์จะสอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นอะไรบ้างนะครับก็คือนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับจากสไลด์ด้านหลังนะครับว่าเขียนว่าอะไรนะครับก็คือโคดดิ้งนั่นเองนะครับมีใครรู้บ้างนะครับว่าโคดดิ้งเนี่ยคืออะไรนะครับมีไหมครับไม่มีนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์มีวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับให้เด็กดูเพื่อทำความเข้าใจนะครับไปดูกันเลยโคดดิ้งคืออะไรการโคดดิ้งคือการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดเพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการโดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์เช่น C++ PHP Java หรือ Python และความสำคัญของโคดดิ้งเป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาคือสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปราะอีกทั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผนเมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิชาวิทยาการคำนวณอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560จากเดิมที่เด็กไทยได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ในหลักสูตรนี้จะสอนให้เป็นผู้เขียนผู้พัฒนาและได้ฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นโดยมีเครื่องมือการจัดการการเขียนโปรแกรมสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ5ขวบโดยอาจเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องของการจัดการคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและเมื่อเด็กโตขึ้นก็อาจปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนตามความเหมาะสมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์ให้เรียนแบบออนไลน์ด้วยส่วนด้านการประเมินผลจะมีการทดสอบก่อนเรียนซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดกลุ่มเด็กๆได้ว่าใครมีระดับพื้นฐานความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนอะไรที่ยังขาดหรือต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าเรียนตามกลุ่มได้ถูกต้องและสามารถเข้าใจเนื้อหาในหลักสูตรไปพร้อมๆกับเพื่อนในคลาสได้นั่นเองนะครับจากวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะได้รู้ว่าโคดดิ้งคืออะไรนะครับมาสเตอร์จะย้ำอีกทีนึงนะครับว่าโคดดิ้งเนี่ยก็คือการเขียนโปรแกรมหรือว่าชุดคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพูดง่ายๆนะครับการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้มันทำตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเหมือนกับการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะครับแต่เปลี่ยนจากภาษาคนนะครับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีเช่นนะครับ C++ นะครับ PHP นะครับ Java แล้วก็ Python นะครับก็เหมือนเวลาเราคุยกับชาวต่างชาตินะครับเราจะใช้ภาษากลางคือภาษาอังกฤษนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมีภาษาของเขาในการสื่อสารระหว่างuser กับคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปนะครับคอดดิ้งเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์เสมอไปนะครับสำหรับเด็กนะครับป.2เนี่ยการเรียนคอดดิ้งนะครับมาสเตอร์อยากให้เด็กนะครับมีกระบวนการทางความคิดนะครับการแก้ปัญหานะครับการคิดนะครับการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับมาสเตอร์มีเกมง่ายๆนะครับเกมปริศนานะครับการหาสมบัตินะครับมาให้นักเรียนได้ทดลองเล่นนะครับไปดูกันเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเกมนะครับปริศนานะครับช่วยโจรสลัดหาเพชรนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับเพชรมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จุดสตาร์ทมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโจรสลัดนะครับดูตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างเขาจะมีลูกศรมาละเดินมาละจากตรงนี้มี1 2 3 4 5สเต็ปที่5นะครับต่อไปสเต็ปที่6เนี่ยนักเรียนจะเดินไปยังไงนะครับยังไงนะตรงไปไหนครับตรงไปข้ามน้ำใช่ไหมครับยังไงครับตรงมา1 2 2สเต็ปใช่ไหมครับ
ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราจะมีอุปสรรคอยู่ตรงน้ำนะครับก็คือจะมีน้ำอยู่นักเรียนนะครับไม่สามารถจะเดินไปได้หรือว่าก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้นะครับมิฉะนั้นนักเรียนต้องแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาโดยการหาทางใหม่หรือว่าหาวิธีใหม่นะครับเพื่อที่จะมาถึงเพชรตรงนี้ได้นะครับมาดูกันนะครับมาสเตอร์ขอลบก่อนนะครับ1 2อันนี้ผิดนะครับทีนี้เรามาดูว่าทางที่เราจะไปเนี่ยมันไปทางไหนได้บ้างขึ้นข้างบนได้มั้ยครับขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับลงข้างล่างได้ไหมได้นะครับเลี้ยวไปทางไหนครับซ้ายหรือขวาเลี้ยวขวาลงมาตรงนี้นะครับถูกนะครับเลี้ยวขวาทีนี้นะครับไปไงต่อสเต็ปที่7ไปไงต่อครับก็ลงมาข้างล่างใช่มั้ยครับเดินมา1สเต็ปนะครับทีนี้เราจะมาหาเพชรตรงนี้นะครับเราจะมาหาเพชรตรงนี้เราจะไปยังไงต่อเลี้ยวไหนครับเลี้ยวซ้ายหรือขวาซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับนักเรียนก็เลี้ยวซ้ายไปปึ๊บ1นะครับยอดเยี่ยมนะครับทีนี้เราเลี้ยวซ้ายได้แล้วเราจะเดินไปกี่สเต็ปนะครับเพื่อที่จะไปถึงทางเลี้ยวอีกทางนึงนะครับกี่สเต็ปครับมูฟกี่สเต็ปเดินหน้ากี่สเต็ปครับ2ใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมนะครับเดินหน้า2สเต็ปแล้วยังไงต่อครับหน้า2สเต็ปเสร็จเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาได้ไหมเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไปยังไงครับมันไปผิดทางนะครับมิฉะนั้นเราต้องกลับจากซ้ายไปขวายอดเยี่ยมนะครับมาสเตอร์ขอลบตรงนี้นะครับลบไปก่อนนะครับแล้วก็วาดใหม่นะครับใส่คำสั่งให้มันใหม่ก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับทีนี้เรามาใกล้ถึงความจริงแล้วเราจะถึงเพชรแล้วต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยอีกกี่สเต็ปนะครับให้นักเรียนลองคิดดูนะครับกี่สเต็ปนะครับ2 3ถ้า2ไปยังไงครับถ้า2มันถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับถ้า2ก็คือถึงตรงนี้นะครับอะไรนะ33นะครับก็คือถึงตรงนี้ก็คือพอดีครับก็คือเพชรตรงนี้ก็คือสำเร็จนะครับยอดเยี่ยมนะครับทีนี้นะครับเรามาสรุปผลนะครับจากเกมเมื่อกี้นะครับจากเกมหาเพชรเนี่ยช่วยโจรสลัดนะครับว่านักเรียนอ่ะได้อะไรบ้างนะครับมาดูนะครับนักเรียนได้อะไรจากเกมหาสมบัตินะครับ1เลยจัดการอะไรครับจัดการกับปัญหายอดเยี่ยมนะครับข้อนะครับข้อ2นะครับวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็อย่างที่3คิดอย่างเป็นระบบนะครับอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลยอันที่4ก็คือเชื่อมั่นในตัวเองนะครับถ้านักเรียนเชื่อเพื่อนใช่ไหมครับถ้านักเรียนเชื่อเพื่อนเพื่อนบอกว่าตรงไปข้างหน้าอีก3อย่างเงี้ยตรง3อย่างนี้ครับมันก็จะไปลงน้ำไปเจออุปสรรคนะครับแต่ในหัวของเราเนี่ยในใจของเราครับคิดว่าเอ๊ะฉันจะไปตรงนี้ฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวาอยู่ที่เราตัดสินใจนะครับพอมันผิดเด็กก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับเชื่อมั่นในตัวเองนะครับการจัดการปัญหานะครับวิเคราะห์ปัญหาคิดอย่างเป็นระบบพวกนี้สำคัญหมดนะครับการเรียนโค้ดดิ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์เสมอไปนะครับแค่ฝึกให้เด็กนะครับมีการแก้ปัญหามีการวิเคราะห์ปัญหานะครับไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับมาสเตอร์จะพาทำเล่นเกมอีก1เกมนะครับเรามาดูก่อนนะครับเกมนี้ว่าใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างในการเดินนะครับก็คือมีขึ้นข้างบนใช่ไหมครับมูฟ1สเต็ปนะครับมูฟ1ดาวนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับตรงดาวนะครับตรงดาวตรงนี้นะครับมาสเตอร์แทนที่ด้วยการระบายสีนะครับแทนที่จะวาดรูปดาวนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มาสเตอร์สั่งว่าให้นักเรียนเอาสีมาด้วยเนี่ยมีใครเอามาไหมครับไม่เอามาทำไมไม่เอามาครับไม่ได้มาโรงเรียนโอเคมีใครจะให้เพื่อนยืมไหมครับได้นะโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูตรงนี้ครับตัวอย่างอีกแล้วนะครับตัวอย่างแล้วนะครับ
ตรงนี้นะครับจะเป็นโค้ดคัลเลอร์นะครับโค้ดคัลเลอร์อะคัลเลอร์โค้ดดิ้งนะครับมี1ถึง12นะครับก็คือตั้งแต่เริ่มตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับจะสังเกตดูว่านะครับตรงเนี้ยจะเป็นโค้ดนะครับแต่ต่อไปจะเป็นการพรีวิวนะครับก็คือตรงนี้นะครับมาสเตอร์กำหนดให้ลูกศรตรงนี้นะครับเป็นจุดสตาร์ทนะครับเป็นจุดสตาร์ทนะครับลายมือนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะครับแล้วทีนี้จากโค้ดเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามตรงนี้นะครับเรากลับไปตรงนี้นะครับมาดูสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1เนี่ยเราดูว่าเขาเดินไปทางไหนครับซ้ายขวาไปทางขวานะครับเขาเดินไปทางขวาอีกสเต็ป2ใช่ไหมฮะก็เดินมา1เราก็จุดไว้2ระบายช่องที่3นะครับทำไมเราถึงระบายเพราะว่าในโค้ดนะครับมันมีคำว่าอะไรครับมีคำว่า color นะครับไม่ฉะนั้นเราต้องระบายให้เต็มช่องนะครับใครเอาสีมาระบายสีให้เรียบร้อยนะครับห้ามทำสีแบบเลอะเทอะถ้าใครจะเอาสีแดงก็เอาสีแดงอย่างเดียวนะครับไม่คละสีนะครับถ้าคละสีมามาสเตอร์ไม่รับนะครับทีนี้มาดูสเต็ปที่2สเต็ปที่2มูฟไปทางขวานะครับอีกสเต็ป1สเต็ปแล้วก็คัลเลอร์ใช่ไหมครับลองดูนะครับมาปุ๊บนะครับพอระบายลงไปให้มันเต็มช่องนะครับให้สวยงามเลยนะครับสวยงามนะครับมาสเตอร์อาจจะระบายไม่สวยงามนะเพราะว่ามาสเตอร์ไม่มีสีนะครับถ้าเด็กที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าเด็กที่อยู่ในห้องเนี่ยในห้องเรียนมีสีก็ระบายให้เต็มช่องให้เรียบร้อยนะครับจะได้สวยงามนะครับทีนี้ต่อไปมาดูสเต็ปที่3สเต็ปที่3เขาบอกว่ามูฟไปทางไหนครับเดินไปทางขวาอีก1สเต็ปก็คือตรงนี้นับเป็น1นะครับ1นี่คือเลข1นะครับไม่ใช่เลข7นะครับมูฟมาอีก1สเต็ปนะครับแล้วก็มาระบายสีด้วยคัลเลอร์นะครับระบายให้มันเต็มช่องมีใครพอสังเกตได้บ้างว่าเป็นเลขอะไรเลขอะไรครับเลข6โอ้โหคิดไงเป็นเลข6นะครับไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทีนี้นะครับมาดูสเต็ปที่4เขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนยอดเยี่ยมนะครับขึ้นไปข้างบน1สเต็ปแล้วก็ระบายนะครับเอ้าสอรี่นะครับเมื่อกี้มาสเตอร์ใส่โค้ดผิดนะครับมาดูใหม่นะครับสเต็ปที่4นะครับก็คือขึ้นข้างบนแต่ไม่มีคำว่า color นะครับขอบใจมากนะครับสำหรับไว้นี่นะฮะไม่ต้องระบายใช่ไหมครับขึ้นมาข้างบนเราก็ติ๊กไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นจุดมาร์กนะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่เท่าไหร่แล้วสเต็ปที่5นะครับตรงนี้สเต็ปที่5ตรงนี้นะครับสเต็ปที่5เขาบอกว่าให้เลี้ยวมาทางซ้ายกี่สเต็ปครับ2สเต็ปแล้วก็คัลเลอร์ใช่ไหมครับเราก็มา1แล้วก็2แล้วก็คัลเลอร์เลยนะครับก็คัลเลอร์เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูสเต็ปที่เท่าไหร่แล้วครับสเต็ปที่6นะครับก็บอกว่าขึ้นไปข้างบน1สเต็ปนะครับก็ขึ้นไปข้างบน1สเต็ปนะครับขึ้นไปข้างบน1สเต็ปแล้วก็คัลเลอร์นะครับระบายสีให้สวยงามนะครับระบายให้มันเต็มช่องนะครับเรียบร้อยสังเกตดูครับว่าเป็นเลขอะไรเลข5ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับสเต็ปที่7นะครับเขาบอกว่าให้เลี้ยวไปทางไหนครับไปทางขวาอีก1สเต็ปแล้วก็color นะครับแล้วก็ระบายสีนั่นเองนะฮะนะครับก็เลี้ยวขวามา1แล้วก็ระบายนะครับระ
มายสีให้เรียบร้อยนะครับสบายสีเรียบร้อยนะครับมาดูสเต็ปที่8นะครับก็คือไปทางขวาอีก1สเต็ปถูกไหมครับแล้วก็ color นะครับก็ระบายนะครับพอจะเห็นหรือยังครับว่ามันเป็นเลขอะไรเลขอะไรครับเลข5ไม่ใช่ครับพอเห็นลางๆแล้วครับนะครับมาดูที่สเต็ปที่เท่าไหร่ครับที่9นะครับก็คือขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนอีก1สเต็ปแล้วก็ color นะครับขึ้นข้างบนปุ๊บแล้วก็ระบายอ้าวได้แล้วนะครับขึ้นข้างบนแล้วก็ระบายนะครับระบายระบายระบายนิดนึงครับเรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปที่10อ้าวสเต็ปที่10นะครับตรงนี้นะครับขึ้นข้างบนแล้วก็ระบายเป็นคัลเลอร์นะครับขึ้นข้างบนมาแล้วก็ระบายสีให้มันนะครับระบายสีตามช่องสี่เหลี่ยมนะครับห้ามทำลักขั้นตอนนะครับเอิบเอิบดีมากต่อไปเหลืออีก2โค้ดนะครับเราจะได้ตัวเลขกันแล้วนะครับคือ11แล้วก็12นะครับ11เนี่ยเขาบอกว่าให้เลี้ยวไปทางไหนครับเลี้ยวไปทางซ้ายอีก1สเต็ปแล้วก็คัลเลอร์ใช่ไหมครับเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับ1แล้วก็ระบายนะครับระบายนะครับสเต็ปที่12นะครับยังไงต่อนะครับก็เลี้ยวมาทางซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ระบายใช่ไหมครับปึ๊บระบายนะครับระบายเห็นอย่างว่าเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข2นะครับเป็นเลข2นั่นเองใครบอกตอบว่าเป็นเลข5เมื่อกี้ผิดนะครับผิดนะครับก็คือ what do you see นะครับก็คือเป็นเลข2แบบดิจิตอลนะครับง่ายไหมครับง่ายง่ายนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์มีอีกหนึ่งโจทย์ให้เด็กทำเองนะครับซึ่งโจทย์เนี้ยนะครับมาสเตอร์บอกก่อนว่าเป็นเลข5เป็นเลข5นะครับแต่มันจะมีโค้ดที่มันเออร์เรอร์อยู่และมันไม่สามารถรันได้นักเรียนต้องรู้จักแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับแก้ปัญหาว่าหาวิธีว่าไอ้เนี่ยโค้ดตรงเนี้ยมันผิดตรงไหนมันแก้ตรงไหนมันต้องเติมอะไรลงไปนะครับมาดูกันนะครับนี่คือโค้ดที่ให้นักเรียนทำนะครับก็คือมีแค่11นะครับมี11สเต็ปนะครับ11สเต็ปนะครับให้เวลานักเรียนทำ5นาทีนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะเฉลยนะครับเสร็จหรือยังยังบางคนยังไม่เสร็จบางคนเสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันกับมาสเตอร์นะครับว่าของตัวเองถูกหรือเปล่าว่าแก้ปัญหาถูกหรือเปล่านะครับมาดูตรงนะครับมาดูตรงโค้ดก่อนนะครับโค้ดคัลเลอร์อ่ะนะครับตรงสเต็ปที่1เนี่ยเขาบอกว่าเดินไปทางไหนครับทางซ้ายนะครับเรามาดูที่พรีวิวนะครับตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทเริ่มตรงไหนข้างบนใช่ไหมครับแสดงว่ามีเด็กเข้าใจนะครับนี่คือจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทนะครับมาดูตรงนี้ใหม่นะครับเขาบอกว่าเดินไปทางขวากี่ทางซ้ายกี่สเต็ป2สเต็ปแล้วก็คัลเลอร์นะครับมาดูนะครับปึ๊บตรงนี้เดินมา1เราต้องจุดไว้ก่อนแต่เราไม่ต้องระบายนะครับ1 2แล้วก็คัลเลอร์นะครับระบายให้มันเต็มช่องไปนะครับระบายให้มันเต็มช่องนะครับอันนี้มาเซอร์ระบายขอระบายแบบลางๆนะครับทีนี้มาดูสเต็ปที่เท่าไหร่ครับที่2นะครับเดินไปทาง
ซ้ายอีก1สเต็ปนะครับ1สเต็ปแล้วก็ color นะครับสเต็ปแล้วก็ color นะครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3นะครับถึงตรงนี้ละนะครับสเต็ปที่3เดินไปทางซ้ายแล้วก็ color นะครับแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะครับใครไม่ระบายสีระบายให้เต็มช่องด้วยนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามนะครับตัวเลขของเราจะไม่สวยนะครับระบายให้มันเต็มช่องแต่ว่าถ้าระบายไม่สวยนะของนักเรียนมีสีก็ระบายให้เต็มที่นะครับระบายให้เต็มช่องนะครับต่อไปสเต็ปที่4นะครับลงข้างล่างนะครับลงข้างล่าง1นะครับข้างล่าง1 1ปุ๊บจุดไว้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับสเต็ปที่5นะครับลงข้างล่างอีก1ใช่ไหมครับลงข้างล่างมาอีก1ก็จุดตรงนี้แล้วก็ตรงเลข5นะครับมันจะมีคำว่า color นะครับแต่ตรงเลข4ไม่มีคำว่า color นะครับนักเรียนพอจะสังเกตดูหรือยังนะครับว่าตรงไหนโค้ดมันผิดนะครับแต่มาสเตอร์ยังไม่เฉลยตอนนี้นะครับก็นะครับลงมาอีก1นะครับแล้วก็ระบายตรงนี้นะครับปึ๊บระบายไปครับระบายไปครับให้เต็มนะครับปึ๊บทีนี้มาดูสเต็ปที่เท่าไหร่ครับสเต็ปที่6นะครับเดินไปทางขวาอีก1สเต็ปแล้วก็คัลเลอร์นะครับทางขวาก็ระบายไปนะครับระบายตึ้งๆๆๆให้มันเต็มนะครับระบายให้มันเต็มไปครับลายมันเต็มนะครับทีนี้นะครับนักเรียนสังเกตหรือยังว่าโค้ดตัวไหนผิดนะครับโค้ดตัวไหนผิดเลขอะไรครับโค้ดที่4ผิดอ่ะยังไม่รู้นะครับมาสเตอร์ไม่บอกนะครับเดี๋ยวเฉลยเสร็จก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาถึงสเต็ปที่7นะครับเดินไปทางขวาอีก1สเต็ปนะครับทางขวา1สเต็ปแล้วก็ระบายนะครับระบายให้มันเต็มช่องเต็มช่องนะครับต่อไปนะครับสเต็ปที่8ลงข้างล่างนะครับ8ก็คือลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างมาอีก1นะครับแล้วก็ระบายนะครับระบายมันเต็มนะครับระบายมันเต็มนะครับทีนี้มาดูสเต็ปที่9เขาบอกว่าทำไงครับลงมาข้างล่างเหมือนเดิมใช่ไหมฮะก็คือลงมาข้างล่างอีก1สเต็ปแล้วก็ color นะครับยอดเยี่ยมแสดงว่าเด็กเข้าใจแล้วนะครับระบายไปครับระบายไปครับแล้วก็มาดูสเต็ปที่10ครับ10เลี้ยวไปทางไหนไปทางซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็ระบายนะครับให้มันเต็มช่องไปลูกนะครับมาสเตอร์ระบายไม่สวยนะเด็กต้องทำให้สวยๆนะครับต่อไปสเต็ปสุดท้ายนะครับที่11นะครับสเต็ปที่11นะครับเดินไปทางซ้ายอีก1สเต็ปยอดเยี่ยมครับก็ระบายระบายเห็นหรือยังว่าเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขอะไรครับยังไม่เห็นเลขใช่ไหมที่มาสเตอร์กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามันมีโค้ด1ตัวที่มันผิดนะครับก็คือเบอร์อะไรครับเบอร์4เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีคำว่า color ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมนะครับเราก็ต้องเติม color นะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับตรงโค้ดที่4นะครับตรงนี้เราก็มาเติมตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลข5อย่างสมบูรณ์แบบนะครับปุ๊บ
ป็นเลข5นะครับสวยงามนะครับยอดเยี่ยมนะครับมีใครเป็นเลข5เหมือนของมาสเตอร์มั้ยครับมีนะครับไม่มีคงไม่ได้นะครับเพราะว่าลอกมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาสรุปกันนะครับว่าเด็กได้อะไรจากการเรียนโคดดิ้งครั้งนี้นะครับได้1ได้วิธีการแก้ปัญหานะครับได้การอะไรอีกครับการวิเคราะห์ปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับทีนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้นะครับมาสเตอร์จะมีการบ้านให้นะครับโดยที่นักเรียนต้องสแกน QR code บนกระดานตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นการบ้านนะครับถ้าเวลานักเรียนสแกน QR code เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นการบ้านให้ทำเลยนะครับแต่มาสเตอร์จะสุ่มตัวเลขไปในนั้นด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนทำนะครับแน่นอนนะครับว่าจะไม่มีเลข5กับเลข2นะครับเพราะว่าเราได้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนสแกน QR code แล้วก็ทำเป็นการบ้านได้เลยนะครับนะครับมีใครสแกน QR code เรียบร้อยแล้วบ้างครับยอดเยี่ยมนะครับทีนี้นะครับมาสเตอร์จะสรุปง่ายๆนะครับการเรียนโคดดิ้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถเรียนผ่านระบบอันปลั๊กได้ก็คือเหมือนที่มาสเตอร์ได้สอนไปเมื่อกี้นะครับทีนี้มีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับมาสเตอร์จะแนะนำนะครับโปรแกรม1โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กป.2นะครับที่จะเรียนในสัปดาห์หน้านะครับโปรแกรมนั้นชื่อว่า Scratch นะครับมีใครเคยเรียนแล้วบ้างนะครับนะครับไปต่อครับนะครับเราก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเซิร์ชคำว่า Scratch นะครับในช่อง URL ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถไปบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็โหลดนะครับโปรแกรมจากบ้านเพื่อนมาลงที่คอมพิวเตอร์ตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมสแครชเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมผ่านมือถือได้นะครับใช้ผ่านมือถือได้นะนะครับทีนี้นะครับเราไปที่ดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็คือหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อว่าสแครชนะครับเราก็กดเริ่มไปที่ start create นะครับปึ๊บนะครับก็จะบอกไปก่อนนะครับก็คือโปรแกรมเนี้ยนะครับสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับซึ่งมีหลายภาษานะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนเยอรมันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่สำหรับเด็กป.2 เนี่ยอยากให้เข้าใจง่ายๆนะครับมาสเตอร์จะเปลี่ยนนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อที่เด็กจะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็มาที่ตรงรูปโลกนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนภาษานะครับกดที่รูปโลกนะครับปึ๊บรอภาษามันเด้งกลับมาขึ้นมาครับนี่ก็คือแถบให้เราเลือกนะครับเลื่อนไปหาที่ภาษาไทยนะครับคลิกไปปุ๊บนะครับได้ขึ้นมาเป็นภาษาไทยละมาดูครับทีนี้เรามาดูโค้ดนะครับที่เราจะใช้เรียนกันสำหรับป.2 เนี่ยมาสเตอร์จะไม่พาทำโปรแกรมที่มันยากไม่พาทำโปรเจกต์ที่มันยากแค่เด็กสามารถทำให้ไอ้ตัวแมวตัวเนี้ยเดินได้นะครับมาสเตอร์ก็พอใจแล้วครับแฮปปี้แล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยนะครับก็คือมันจะมีเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่นะครับเวลาเราจะใช้นะครับก็คลิกนะครับเอาคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมันออกมานะครับแบบนี้เหมือนมาสเตอร์ทำนะครับมาคลิกดูครับแล้วก็ลากออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูรูปลักษณ์นะครับรูปลักษณ์ก็จะเป็นการสื่อสารนะครับการพูดนะครับการคิดการเปลี่ยนคอสตูมต่างๆนะครับมาดูเสียงนะครับเสียงก็ตามตัวเลยเสียงนะครับก็แต่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ตัวละครนั้นๆนะครับอย่างเช่นตัวแมวเนี่ยก็จะเสียงเมียวอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเหตุการณ์สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือไอ้ตัวธงสีเขียวเนี่ยครับธงสีเขียวเนี่ยนะครับเมื่อคลิกธงสีเขียวเนี่ยโปรแกรมถึงของเราถึงจะทำงาน
โปรเจกต์ของเราถึงจะทำงานถ้าไม่มีไอตัวธงสีเขียวเนี่ยนะครับโปรเจกต์ของเราจะไม่สามารถเริ่มได้ทันทีจะไม่สามารถเริ่มได้เลยนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับลองดูกันนะครับมาสเตอร์จะสั่งให้แมวตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแค่19มาสเตอร์ก็ต้องกลับมาที่การเคลื่อนที่ใช่ไหมครับการเคลื่อนที่19นะครับก็ลองเลื่อนเลื่อนตรงนี้ออกมาครับล่าออกมานะครับวางไว้ปุ๊บนะครับแล้วกดธงสีเขียวดูนะครับมาดูซิว่าอีเมลตัวเนี้ยจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้หรือเปล่าครับกดปุ๊บไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ใช้ธงสีเขียวนะครับก็คือเราข้ามสเต็ปที่1ไปนะครับเราไปเริ่มสเต็ปที่2เลยนะครับมิฉะนั้นโปรเจกต์เราจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเราก็ต้องมาที่เหตุการณ์นะครับลากมานะครับลากมาปุ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้เรากดธงสีเขียวดูนะครับปุ๊บเห็นหรือยังสังเกตดูครับว่าแมวตัวสไปค์เนี่ยมันสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะครับทีนี้มีเด็กถามว่าเอ๊ะมาสเตอร์ไอ้ตกถ้าผมอยากให้แมวมันก้าวไปไกลกว่านี้ผมจะสามารถเปลี่ยนจาก10เป็น20ได้ไหมได้ครับเปลี่ยนไปถึง100ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถึง100ได้เลยนะครับก็คือพิมพ์เลข1ปึ๊บๆ100ปั๊บแล้วก็กดดูปึ๊บแมวก็จะเดินไปได้ไกลขึ้นนะครับทีนี้นะครับมาสเตอร์จะทำตัวอย่างให้ดู1ตัวอย่างนะครับเราจะไปเรียนกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้มาสเตอร์จะวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เด็กดูนะครับวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เด็กดูนะครับปึ๊บลองดูนะครับก็คือไปที่สเต็ปที่1นะครับเมื่อคลิกนะครับทีนี้ก็ไปเพิ่มเพนมานะครับแล้วก็ลบปากกาทั้งหมดนะครับลบการทำงานทั้งหมดแล้วก็จดปากกานะครับมาสเตอร์จะให้มันทำซ้ำนะครับทำซ้ำนะครับเราจะทำสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราจะทำสี่เหลี่ยมนะครับเราต้องเปลี่ยนจากเลข10เป็นเลข4ยอดเยี่ยมนะครับเปลี่ยนจาก10เป็น4นะครับปึ๊บทีนี้นะครับเรามาที่เคลื่อนไหวนะครับเราจะให้แมวมันเดินไปข้างหน้า150สเต็ปนะครับปึ๊บต่างไว้ปึ๊บเราก็เปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับเป็น150นะครับทีนี้นะครับพอมันเดินไป150แล้วเนี่ยมาสเตอร์จะสั่งให้มันนะครับหมุนเลี้ยวขวานะครับไปที่90องศานะครับเราก็ต้องไปที่หมุนขวานะครับลากหมุนขวามาใส่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้มาสเตอร์บอกกี่องศานะ90ใช่ไหมนะครับก็เปลี่ยนจากเลข15เป็นเลข90นะครับปึ๊บลองรันดูปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมหรือยังเสร็จแล้วเดี๋ยวลากขอลากแมวไว้หน่อยเดี๋ยววันนี้โอเคต้องกดดูใหม่ครับปึ๊บนักเรียนจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะได้ไปเรียนในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาวิทยาการการคำนวณก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ